ทักทายทักทายเฮ้ยไอ้เชี่ยทำไมมึงอย่างนั้นกับกูล่ะโอ้ยไอ้เชี่ยไอ้มึงไปตีบ้านทำไมไอ้เหี้ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับผมอนาวินอีกแล้ว คุณผู้ชมคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเกม Red Dead Redemption ภาค2ใน EP ที่4นะขอรับกับผมนี่หลังจาก EP ที่แล้วคุณผู้ชมที่เราได้ไปปล้นรถไฟนะครับท่าทางจะเป็นเรื่องใหญ่โตเลยคราวนี้เราก็ได้ออกเดินทางเพื่อกบดานแหล่งใหม่นะครับซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองวาเลนไทน์คุณผู้ชมคราวนี้เราจะได้เดินทางอย่างอิสระเต็มที่แล้วครับคุณผู้ชมเนื่องจากพายุหิมะนี่ก็ได้สงบจบลงไปแล้วนะเดี๋ยว EP นี้จะลองไปสำรวจเมืองรอบๆดูก่อนครับว่ามีภารกิจหรืออะไรให้เราทำบ้างนะแต่ก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากคุณผู้ชมนี่ก็พอจะให้อาร์เธอร์นั้นได้มีแรงในการเดินทางผจญภัยแล้วหลังจากกดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเรามารับชมการผจญภัยใน EP นี้กันเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราออกไปสำรวจเมืองกันก่อนดีกว่านะครับไหนออกมาจากแคมป์เดิมแล้วนะมีอะไรน่าสนใจบ้างเอ่ยเฮ้ยมีตัวอะไรนั่นน่ะกระต่ายล่ากระต่ายได้ปะเนี่ยไม่อยากใช้ปืนอ่ะกูอยากใช้ธนูอ่ะใครวะมีกลุ่มโอดิสโก้ทำไมพวกมึงสดสักเหรอฮะทำไมล่ะฮะทำไมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงพวกมึงเจ๋งนะใช่ไหมฮะไม่ยิงไงล่ะมึงไม่ยิงไงล่ะไม่ยิงไงล่ะมึงไอ้เหี้ยยิงกันแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยชิบหายละไอ้ยัยมึงโอ้ยอาร์เธอร์อย่ายืนคืออย่างนั้นสิแล้วมึงอาร์เธอร์มึงใกล้กรอบแล้วไม่ยังไงล่ะแหมมีคนมาท้าทายแล้วคุณผู้ชมมาถึงมันก็มีเรื่องมีราวกันเลยขนนี้ขนตัวมันแก๊งโอดิสโก้นะเก็บอะไรได้บ้างวะเก็บศพวะมันไปทิ้งไหนได้บ้างเนี่ยทิ้งแม่งในป่าเนี่ยนะป่ามีอะไรให้กูบ้างเธอเก็บปืนมันได้ไหมเนี่ยทำไมไม่เล่นสิงปืนคู่วะเฮ้ยหายซ่าพูดมากนะเอาละมากูไปไหนเนี่ยเราเข้าไปในเมืองกันต่อนะครับควันไฟตรงนั้นนี่เกิดอะไรขึ้นนั่นน่ะมีใครปิ้งย่างอะไรกันบ้างเนี่ยกำลังหิวเลยพวกมึงเป็นใครอีกเนี่ยไม่เผื่อคุณผู้ชมเราไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปในดูในเมืองก่อนดีกว่ามีงานมีเงินอะไรให้เราบ้างนะน้อยก็ไปสำรวจดูเมืองก่อนอะไรอ่ะเมืองวาเลนไทน์ใจเย็นทักทายก่อนดิทักทายได้ป่ะ Pull in your horns, friend. เมาม้าก่อนทักทายเฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมมึงอย่างนั้นกับกูล่ะโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้มึงไปตีบ้านทำไมไอ้เหี้ยทำไมอย่างนั้นไม่ยังไงล่ะมึงตั้งหลักได้แล้วมึงมันนี่ไอ้เวนี่แม่งมีทักษะโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมพวกมึงเถื่อนกันจังวะไอ้คนเมืองนี้ทำไมมันเถื่อนอย่างนี้ครับคุณผู้ชมโอ้โหผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะจะไปทักทายซะหน่อยแม่งลากลงมาจากม้าเลยไปถีบตูดม้าถีบหน้าหงายเลยเวนเลยไอ้ม้าทรยศไอ้ไอ้หมาขี้เลื้อนไปอ้าวจะกัดกูป่ะเนี่ยเมื่อกี้ก็โดนคนต่อยแล้วไม่ใช่กูโดนหมากัดอีกนะมานี่มามานี่มามานี่มาอ๋อมีกดรูปได้ด้วยคุณผู้ชมไหนๆลองผูกมิตรกับหมาแล้วกันคนแม่งไม่ใจดีผูกมิตรกับสัตว์ดีกว่าหางกระเด็กมาเลยเจ้าหมาน้อย
ดีกันนะไม่กัดกันนะเก๋ยังไม่มีทักษะนะเรายังเป็นแค่มวยกุนคแมอยู่คุณผู้ชมยังเด้อๆด่าๆอยู่ไปใหม่เปรตเมื่อกี้แม่งเมื่อกี้ใครต่อยกูวะแม่งลากผมลงมาจากม้าเลยเวนอะไรเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยขายอะไรได้บ้างอ๋อนี่ไงครับที่ตะลุงพ่อครัวเขาเป็นคนบอกว่าถ้าเราล่าสัตว์นี่เราสามารถเอาหนังหรือเอาเนื้อมาขายได้นะเราสามารถทำเงินได้จากการล่าสัตว์ก็เป็นตรงนี้แหละคุณผู้ชมมีคนเป็นเนื้อกวางเมื่อ EP ที่แล้วนะอ๋อนี่เป็นอาชีพจุจริตอย่างนึงนะครับไปเมื่อกี้ใครทำกูวะมีร้านอะไรบ้างเนี่ยผลไม้สดเข้าไปข้างในดูซิทักทายก่อนสวัสดีครับEverything okay? Come on, please. เหมือนดูเหมือนมึงไม่พูดนะเนี่ยไอ้นี่ปะวะ How you doing? เป็นไงบ้าง Careful, big man. Watch where you walk. อ้าวใครเกียร์กัน Sorry. I knew you were a fool. Okay there. Well, who the hell are you?Get out of here. อ้าวไอ้เหี้ยกูคุยดีๆนะเว้ยกูมาเป็นมิตรใจเย็นๆนะปวดตีนแม่งนี่หว่าเอาละเมินเอาละเมินระวังคำพูดด้วยมันดีกับกูดีกว่าบ้าเลยไงมึงเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเอาละมึงเกิดเรื่องแล้วไอ้เหี้ยไปให้หมดรางวัลนำจับ15เหรียญเอาแล้วมึงอาเธอร์เก็บอาวุธก่อนดีกว่าตามกูไม่ทันหรอกฮ่าไปไหนละมันจะขึ้นมาเปล่าวะโง่เจ้าหน้าที่ออกค้นหานะครับแต่มันกวนตีกูก่อนเนี่ยกูหาคนตบกูเมื่อกี้แล้วเลวพวกในอำเภอตำรวจหรือเปล่าเนี่ยมาไหนกันหมดวะอยู่ข้างล่างครับคุณผู้ชมแอบก่อนอาเธอร์เดี๋ยวแม่งก็ไปกันเองแหละโอ้เควสปิดเลยคันนี้แล้วกูจะอยู่ถึงไหนเนี่ยถึงจะปลอดภัยเนี่ยโอ้มีกันอยู่กันเต็มเลยนะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ที่มันต่อยกูยับมึงไม่เห็นออกมาตามจับมันบ้างวะเอาละอาเธอร์เมืองนี้รู้สึกว่ามึงจะไม่เป็นที่ต้องการแล้วเป็นตัวสร้างปัญหาแล้วเนี่ยว่าเราต้องออกไปตรงวงแดงๆกับพริบนี่นะไปก่อนดีกว่าป่ะอุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเจ็บไหมน่ะไปแล้วเว้ยไปสวัสดีไอ้เหี้ยหญิงด้วยAnyway, folks, please don't mind me. So long. Oh, yeah. แม่ไม่มีใครเป็นมิตรเลยเงี้ยวะ ว่าเธอหน้ามึงยู่มาเลยแล้วเราจะทำยังไงถึงจะให้ค่าหัวเราอยู่นะครับมันก่อเรื่องอีกแล้วมอบตัวได้ป่าวไอ้ใจเย็นใจเย็นจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นไอ้เหี้ยอะไรวะไปนอนคุกอีกกูโอ้นี่มานอนคุกอีกแล้วเอาละโอ้ยโดนปรับไป1,012เหรียญแล้วเนี่ยมีแต่เรื่องแสดงว่าเรามาเมืองแต่ละเมืองนี่เราก่อปัญหานี่ไม่ค่อยได้นะครับเอาแล้วอีนี่ไม่ให้เควสกูเลยยังไงเนี่ยขอให้กลับมาอีกครั้งในภายหลังรับงานคนในเมืองนี้ก็ไม่ได้อีกมีที่ไหนให้กูไปทำบ้างเนี่ยอันนี้ที่แคมป์เรานะRSนี่ใครวะไปตรงนี้ดีกว่าป่ะไปทางนู้นก็ได้วะกูจะกลับมาใหม่ไอ้เหี้ยยิงเบิกฟ้าแม่งไปเลยดิก่อนไปต้องเอาไอ้อลังนี่เรามาอยู่ตรงนี้บริเวณแคมป์เรานะครับใช่แคมป์เราก็แน่
ช่แคมป์เราอ่ะคุณผู้ชมแคมป์ใครวะแก๊งแคมป์นะครับเป็นศัตรูเรานะอยู่เฉยๆก็ไม่ใช่เรื่องครับคุณผู้ชมเบรกเอาให้ไม่ยิงไงเหรอมึงไม่ยิงไงเหรอมึงไม่ยิงไงล่ะไอ้เวนอาร์เธอร์แอบก่อนเฮ้ยๆไม่ยิงไงล่ะทะลุหน้าทะลุตาไปดิมึงเหี้ยกูมาแล้วอัดอั้นกูอัดอั้นฮะเรียบร้อยปนพวกมึงก็ได้วะหรืออาจจะเป็นศัตรูกูเหรอวิเศษเลยมัน95นะมีอะไรบ้างเนี่ยปูดแคมป์พวกมันเนี่ยคุณผู้ชมไรเฟิลเว้ยเวนฟังชิ้นเนื้อเค็มแดกแม่งให้หมดเลยดีกว่าเฮ้ยๆๆๆๆๆๆแม่งมาว่ะเฮ้ยๆๆๆๆอาร์เธอร์ไอ้เหี้ยมันมาตีกันแล้วมึงตีกันล่ะเอาแล้วมึงปล่อยกูตีตีไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยแม่งยิงตัวกูเอียงเลยเวนยี่มันเล่นยากจังวะเดี๋ยวปืนผมมันไม่แรงนะเนี่ยโอ้ยเบิ้งไปไหนละไอ้พวกแคมป์เวนนั่นอ๋อผมรู้แล้วคุณผู้ชมไอ้เครื่องหมายไอ้ที่มันจะเป็นรูปไฟนะครับควันไฟนั่นก็แสดงว่าพวกมันมีศัตรูตั้งแคมป์อยู่บริเวณกูมีปืนอะไรบ้างเนี่ยเออตีแหละไปเอาของมาให้หมดเราก็ลืมหยิบคุณผู้ชมไปใหม่ฮะคำว่าเข็ดหลาบมันไม่อยู่ในพจนานุกรมกูเว้ยกูต้องจัดการกระทืบพวกมึงให้เละก่อนหน่อยบังอาจมาย้อนกระตุกเนื้อเสือลงก่อนลงก่อนขอให้ล่าสัตว์มึงนี่ล่าคนเล่นเลยเฮ้ยนี่ไม่ใช่ศัตรูเว้ยอาร์เธอร์มึงนี่ใจคอจะยิงเขาอย่างเดียวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับปฏิทักทายเขาดิ I asked my boys here if they would help their pa build a new house thought I'd teach them a few things you know couldn't hammer a nail to save their lives ain't that right Curtis whatever you say look out นี่เป็นครอบครัวนะเฮ้ยๆๆ what in holy hell are you doing boyget that back up again right now I'm going to be 100 years old by the time we get this done No. get away from it get away from it before you mess it up even worse than it is เอาไปด่าลูกมึงทำไมเนี่ยไหวป่ะล่ะไอ้กูช่วยมั้ยไอ้เหี้ยกูจะมาทักทายเฉยๆ All the best สวัสดีครับ You too friend มีอะไรให้ช่วยมั้ยแสดงว่าไอ้ที่ผมสันนิษฐานนะคุณผู้ชมยังไม่ใช่นะมันอาจจะมีคนอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ศัตรูเลยทีเดียวนะเข้าเมืองอีกแล้วหลังจากที่สร้างปัญหาแล้วก็ตายห่าไป2รอบก็นอนคุกอีก1คืนผูกมาไว้ไหนได้บ้างเนี่ยเฮ้ยหมาน้อยจำเราได้เหรอเอามึงใจเย็นดิเดี๋ยวแม่งลากกูไปลงไปตบอีกนู่นๆผูกม้าตรงนั้นได้คุณผู้ชมไปดีกว่านะเดี๋ยวเราผูกม้าไปตรงนี้ก่อนเก็บอาวุธก่อนเฮียคนเมืองนี้แม่เดี๋ยวมาตบมึงอีกเข้าไปข้างในก่อนนะดูซิว่ามันจะมีงานอะไรบ้างโอ้ยเหมือนหนังเลยเฮ้ยในนี้มีใครกับเดี่ยวกับปืนกับกูบ้างวะมาดีแล้วอาเธอร์เมื่อกี้มึงยังเพิ่งจะกรอบไปอยู่Arthur. How about you? Come over here. I want you to meet our friends. Nice to meet you. Well, ain't you just a toughest teak mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. That's so, Arthur. Whatever you say. มาหาจิ๋มนี่เอง What's your cost anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. มึงนี่ก็มุ่งเหลือเกินWell, I must say, you
got to find way with the women. I mean, yeah. มึงนี่มุ่งอย่างเดียวเลยเวนเอ้ย Where's Bill? Oh man. I dread to think about it. Hey, there he is. Watch where you're going. เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมึงเอาแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้ฮาวเวลมึงเปิดเลยเหรอกูใครก่อนเนี่ยไอ้สัสกูยังเจ็บแขนเมื่อกี้ยังไม่หายเลยเวนป้ากูเริ่มเป็นมวยแล้วจากคุณคอมแมนตอนนี้กูกลายเป็นมวยไทยแล้วมึงโอ้ยไอ้เหี้ยยังไม่ถึงมวยไทยยังเป็นมวยวัดอยู่เนี่ยทีแป้งเลยเนี่ยไอ้เวนจะหลบได้เหรอฮะโอ้ยไอ้เจ็บดิมึงไอ้เจ็บเป็นงานเป็นงานเออไอ้สัสเอาไงต่อเฮ้ยไอ้เหี้ยเพื่อนกูป่ะเนี่ยตีไอ้มึงไอ้สัสไอ้เหี้ยหายแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเอาแล้วมึงไอ้เม็งเหี้ยมึงนักมวยปั้มเก่าป่ะเนี่ยอ้าวมึงท้ากูเหรออุ้ยไอ้เหี้ยเออโอ้ยไอ้สัสมึงโอ้มึงด่าเพื่อนกูไอ้ตุ๊กเหรอตีไอ้มึงไอ้เหี้ยออกไปสิแปลไว้โอ้ยมันดิตีไอ้เรามึงไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้สัสโอ้ยมึงเก่งเลยเวนเฮ้ยมึงใจเย็นโอ้ยฮาวิไอ้เหี้ยโอ้ยหายเลยบนเมืองนี้แม่งมีแต่คนแรงหนักมาเจ้าหูไอ้สัตว์เอ้ยเล่นโคตรตีไอ้มึงตีไอ้เหี้ยไอ้บิวมึงช่วยกูหน่อยดิตีไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยแรกกันคนละหมัดโอ้ยเอาแล้วมึงโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเชิงมึงไม่ได้สลัดมันออกไปตีไอ้ทอมมี่ไอ้ไอ้มึงบีบคอกูเลยเวนสลัดมันให้หลุดไอ้เหี้ยเอ้ยไปในอำเภอเหี้ยตีไงล่ะมึงไม่เห็นจะออกมาช่วยเลยตีไงล่ะมึงเดี๋ยวกูต่อยกระโปงเข้าไปเวนซัดมันเออไอ้เหี้ยเอาหน้ามันคุกโครงลงไปมันแหลกไอ้เหี้ยมวยไทยมันได้กับมวยวัดแม่งเลยในมึงไอ้เหี้ยเอ้ยหรือสีบทยาจะใช้กีโม่แป้งก่อนอะไรอ่ะของกูกำลังขึ้นเลยเฮ้ยอย่ามาทักนี้ครูก็ออกหมดไปโอ้อาเธอร์ไอ้เหี้ยไหลหลุดไหมน่ะโอ้ไปอาบน้ำเถอะปะใครอีกวะLook who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, เป็นไงบ้างเนี่ย Quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah, Javier and Charles. I've missed you.And Bill, looking as well as can be, gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving.Well, if we step foot in Blackwater, well, then we're dead men for sure. There'll be pictures all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur...Go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. ไปอาบน้ำดีกว่าปะ What about me? Here. Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill. Come on. Here. มึงถอดเสื้อผ้าเถอะมอมทั้งตัวเลยเวนไอ้เหี้ยเกมนี้ก็เสือกทำละเอียดอีกว่าภารกิจสำเร็จ
กูมาเพื่อต่อยตีกับไอ้โลนนั่นใช่ไหมแล้วยังไงต่อเนี่ยอ้าวผับปิดเลยเวนเลยมึงอาเธอร์มึงนี่มันชิบหายพอๆกับไอ้แดนนี่โลฮาร์ดเลยแล้วเนี่ยเฮ้ยกูมาหายก2ไอ้หนวดมึงบันเท่โอ้ยเย้เดินหนีเลยเวนของกูกำลังขึ้นเลยไอ้เหี้ยมีอะไรกินบ้างเนี่ยไหนมีอะไรกินบ้างวะจะขอเหล้าซะหน่อยก็ไม่มีให้กินเฮ้ยเห็นแว๊บๆเห็นแว๊บๆอะไรวะกินดิเพิ่มพละกำลังหน่อยอาเธอร์โอ้แดกถั่วแม่งก่อนเลยกินอีกกินอีกไอ้เหี้ยมึงท่าทางจะหนักนะเนี่ยยังไม่เต็มยังไม่เต็มกินเยอะจะทำให้คุณน้ำหนักขึ้นในขณะเดียวกันโอ้ยอ่านไม่ทันเว้ยอ้าวหมดแล้วมึงอัลมอนด์ข้างบนมีอะไรให้กินไหมเนี่ยมาแม่งก็มีแต่ปัญหาห้องนี้ล่ะเข้าไปได้ไหมสาวๆเมื่อกี้ล่ะ2ตัวอยู่ไหนแล้วจ๊ะแม่หนูพี่กำลังคึกแบบม้าดีดเลยจังไรมากโอ้ยบรรยากาศในหนังเลยครับไปลงไปข้างล่างดีกว่าอาเธอร์ไปไหนดูดิที่นี่ขายอะไรบ้างเนี่ยน่าจะเป็นพวกผักผลไม้นะของกินทั่วไปไหนดูดิมีอะไรให้ผมซื้อบ้างอาหารยาชูกำลังกระสุนอาวุธเครื่องแต่งกายเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเลยไหนดูดิชุดแต่งกายโอ้85ชิบหายตังค์ยังไม่มีเลยไอ้เหี้ยเสื้อผ้าแพงชิบหายเลยเอาหมวกก่อนมั้ยหมวกสักหลาดหมวกปานามามีหมวกเวียดนามป่ะหมวกทหารม้าเก่านี่ดีกว่ามึงเจอแซกวายเข้าไปฮะไหนดูดิอ๋อมีให้เลือกสีด้วยนะครับเอาสีอะไรดีวะนี่ดีกว่าง่ายๆดีป่าๆอย่าเพิ่งจิกอาเธอร์ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเขามากระทืบมึงอีกนะเป็นไงพี่ได้บวกใหม่มาไหนม้ากูเนี่ยนี่ม้ากูไปวะขนกระเป๋าเฮ้ยของใครเขาว่าอาเธอร์ไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็โดนตีหรอกมึงนี่ไม่รู้จักคำว่าเข็ดหลาบอีกแล้วนู่นม้ามึงอยู่นู่นเสือไม่ผูกไว้ก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวเราไปไหนต่อครับนี่ไปเราไปก่อนลองกลับไปดูงานที่อื่นดูนะครับไปแล้วไอ้เหี้ยออกจากหมู่บ้านกูต้องยิงปืนก่อนพวกนี้ฮะเฮ้ยทางรถไฟใจเย็นๆอาเธอร์เดี๋ยวมันบี้มันขี้แตกนะไม่ใช่พวกแก๊งป่ะวะเดี๋ยวเราลองเดินไปตามทางดูก่อนนะมันจะมีใครอยู่บ้างเออมีพวกโจรตั้งแคมป์นะคุณผู้ชมฮ่าผมจะใช้ธนูเนี่ยล่ามันเก่งเหลือเกินเมื่อกี้ก็โดนเขายิงมาจนแหบเลยชิบหายตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยโอ้ในแคมป์นี้เรามีงานให้ทำเยอะเลยนะผมไปดูตรงนี้ก่อนสาธุคุณเอ้ยเจอคนให้แวะอีกแล้วครับโอเค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 ไอ้เหี้ยแม่งทักปืนเลยขอโทษขอโทษขอโทษโอเคโอเคผมไปแล้วไอ้เหี้ยมึงเอาปืนยิงกูเลยเหรอเหี้ยเอาธนูมาดิมึงมันนี่ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยจับไม่โดนเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะอะไรงูกัดมึงเหรอกูให้ยามึงดีกว่ากูดูดขามึงไม่โอเคอ่ะเหี้ยเอานี่เอาไปเอายาไปกูให้บุหรี่มึงเอาไปดูดไอ้เหี้ยทำใจตายหาแน่นอนเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมโอเคไปที่ไหนแล้ววะไอ้ที่แม่งชักปืนเนี่ยอ้าวไอ้เวนเขี้ยมึงกวนตีนกูเหรอจะให้มึงช่วยซะหน่อยมึงนี่มันสารเลวจริงเจอกูก่อนเรียบร้อยมึงมึงเวนนี่ไอ้เหี้ยกูพามึงไปเล่นสนุกแน่นอนไอ้เหี้ยกวนตีนนักสัตว์ป่ะไปไหนดีอ่ะโอ้ยมึงลากลากลาก
ลากไอ้เหี้ยลากลากแม่งไปเลยพาไปไหนก็ไม่รู้แต่ที่รู้กูลากมึงก่อนไอ้เลวอย่าทักดีๆเสือกตอบควนตีนปะโอ้มีพยานรู้เห็นไอ้เหี้ยเอ้ยถ้าเราทำอะไรมีคนเห็นนะคุณผู้ชมมันจะกลายเป็นอาชญากรนะครับอ๋อเริ่มเข้าใจระบบแล้วไปดีกว่าอ้าวชิบหายแล้วพอเป็นอาชญากรคุณผู้ชมเควสต่างๆที่เราจะขึ้นมานี่หายหมดเลยนะเฮ้ยกูแค่ลากลากมันไปแค่นี้แม่งเป็นเรื่องไอ้เวนเลยเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับ Red Dead Redemption 2ใน EP นี้หวังว่าให้ความบันเทิงกับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยคุณผู้ชมถ้าใช่ก็ฝากกดแชร์อยากร่วมเดินทางไปกับผมคุณผู้ชมกด Subscribe ให้หน่อยนะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากคุณผู้ชมนี่ก็พอจะให้ผมได้มีแรงในการทำคลิปต่อไปแล้วEP หน้ามาดูกันครับว่าเราจะไปหาภารกิจทำที่ไหนได้บ้างนะซึ่งผมก็ยังงงๆกับระบบเกมอยู่พอสมควรเลยครับคุณผู้ชมไม่เคยเล่นเลยนะหรือใครมีข้อเสนอแนะหรือเคล็ดลับอะไรในเกมนี้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปกันได้นะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันวาจาใดไม่สุภาพยังไงก็ขออภัยในณที่นี้ด้วยนะครับผมแค่อยากให้บรรยากาศเกมมันไม่ตึงเครียดมีความสนุกสนานก็เท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ